สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำไมโครโฟนนะครับไมค์ไร้สายกันนะครับสำหรับใช้ถ่ายวิดีโอหรือว่าไลฟ์หรือว่าสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งออกมาเลยนะครับรัดคิวสินค้าตัวอื่นมารีวิวเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็มาจากแบรนด์เดิมนะครับโฮโคนะครับเป็นซีรีส์โฮโคซีเล็กเต็ดนะครับก็เป็นรุ่นพรีเมียมของโฮโคนะครับว่างั้นนะฮะมาในชื่อรุ่น S31 เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยเป็นตลับนะแต่ว่าตัวนี้จะต่อท้ายด้วยคำว่า3 in 1นะครับเป็นรุ่น S31 3 in 1นะครับออกมาได้สักทีนะครับก็ตัวนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับสำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่างๆนะโดยที่เน้นไปที่มือถือนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปได้ด้วยนะครับโดยที่มันจะรองรับซ็อกเก็ตทุกแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกมาแก้ปัญหาช่วงไมโครโฟนที่ขายกันทุกวันนี้ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับคือสามารถซื้อตัวเดียวใช้ได้กับทุกอุปกรณ์จะไม่มีการแบบซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้จะตัดปัญหานั้นไปเลยนะครับก็มาดูที่รายละเอียดที่กล่องกันนะครับตัวกล่องก็เป็นเลเยอร์เหมือน S31 เดิมนะครับแต่ว่าบางกว่านิดนึงเนื่องจากเขาไม่มีตลับใส่นะก็เขียนว่า Stream Wireless Microphone นะครับ with 3-in-1 receiver นะก็คือเป็นไมโครโฟนแบบเอาไว้ไร้สายนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวรับนะฮะตัว receiver เป็นแบบ3อย่างนะครับ 3-in-1 มี Type C มี Lightning แล้วก็มีsocket 3.5 นะครับ AUX นะฮะตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้นานมากนะครับเขาบอกว่าใช้ได้นานถึง26ชั่วโมงเลยนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีระบบดิจิตอลนอยส์รีดักชันนะตัดเสียงรบกวนนะครับในรูปแบบดิจิตอลนะครับประมาณนี้นะครับส่งสัญญาณหากันนะครับ2ตัวนี้ด้วยระบบไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะแล้วก็ทำงานได้ไกลสูงสุดเนี่ยระยะคือ50เมตรนะครับในที่โล่งนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางแต่เราใช้จริงเนี่ยประมาณ10เมตรนี่ก็เสียวโทรศัพท์หายแล้วนะฮะประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็เคลมมาว่าได้ตั้ง50เมตรนะครับแปลว่าภาคส่งภาคกลับเขาแรงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเลเยอร์นะครับให้เราดูคร่าวๆว่าใช้กับอะไรได้บ้างนะครับโทรศัพท์ Android นะครับโทรศัพท์ iPhone แล้วก็เอาไปใช้กับกล้องนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับโทรศัพท์รุ่นที่เป็นซ็อกเก็ต AUX นะฮะกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับนี้ก็เป็นแบบcategory นะฮะที่เขาแนะนำให้เอาไปใช้นะครับเป็นไลฟ์เป็นอินเทอร์วิวนะครับเป็นทำบล็อกนะครับก็อันนี้ได้เลยนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นสเปคต่างๆนะแล้วก็หลายๆภาษานะครับก็เขียนไว้ตามกล่องโฮโคตัวนี้นะครับแบบนี้ S31 3 in 1นะครับเรามาดูที่อุปกรณ์ในกล่องกันเลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยให้มาเพียบเลยนะครับตัวนี้อันดับแรกก็จะมีตัว2ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นภาครับนะครับตัวนี้เป็นภาคส่งนะครับ TXRX นะครับ1ชุดนะฮะถุงกำมะหยี่สำหรับใส่ตัวมันนะครับ1ใบแล้วก็คู่มือ1แผ่นนะครับเป็นคู่มือสีด้วยแบบนี้นะครับดูง่ายทีเดียวแล้วก็สายชาร์จแบบ Type C 1เส้นนะครับหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์นะครับรอบนี้เจ๋งดีนะเขาให้มาด้วยนะเป็นหูฟังเอาไว้เวลาเช็คซาวด์นะครับตัวนี้เขาให้มาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงนะครับสำหรับเวลาเราจะเอาอันเนี้ยนะครับไปใช้กับมือถือนะเราต้องเสียบอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตที่ตรงๆที่เขาทำมาเนี่ยเขาจะเน้นว่าไว้ใช้กับกล้องถ่ายรูปเป็นหลักเห็นไหมครับมันเป็นแค่2ขั้วเนี่ยนะครับนี่นะครับเราต้องแปลงให้มันเป็น3ขั้วแบบนี้ก่อนเพื่อจะไปเสียบกับมือถือแบบที่เป็นระบบ AUX นะฮะเขาก็ให้สายแปลงมาด้วยครบถ้วนทีเดียวนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ภาคส่งก่อนนะครับภาคส่งเนี่ยภาคส่งตัว TX นะครับก็ตรงนี้มันมีฟิล์มลอกอยู่นะครับที่เป็นลอยๆผมไม่ได้ลอกออกนะเขาติดกันลอยไว้ด้านหน้านะฮะผมไม่ได้ลอกออกถ้าลอกออกมันก็จะใสๆนะฮะตัวภาคส่งนะครับมีขนาดไม่ได้เล็กจิ๋วแบบเป็นกระบอกเล็กๆเหมือนพวกโบย่าหรือว่า S31 รุ่นก่อนนะครับซึ่งมันอันเนี้ยมันก็ผมว่าดีนะแบตมันจะได้นานนะครับเพราะว่าต่อให้มันไซส์เนี้ยนะครับมันไม่ต้องเล็กมากแต่ว่านี่มันก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าข้อดีที่แรกมาเลยคือแบตมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้งานได้นานนะครับสำหรับภาคส่งไม่มีจออะไรนะครับจะบอกเป็น3สเตทนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อนะครับกดมิวเสียงแล้วก็แบตหมดขึ้นอันนี้แค่นี้เองนะครับจะเป็นไฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วก็ตัวภาคส่งนะครับด้านบนจะเป็นช่องไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับ
นี่นะครับในส่วนของไมโครโฟนของเขานะจะอยู่หันขึ้นมาด้านบนเวลาเราเน็บที่ปกเสื้อไมก็จะหันขึ้นมาแบบด้านบนอย่างนี้นะแล้วก็ด้านหลังเป็นคลิปเน็บนะครับเอาไว้เน็บปกเสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เน็บได้เลยตามขอบๆนะครับแล้วแต่เรานะจะหันเข้าข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดปิดปุ่มนึงแล้วปุ่มนี้เป็นปุ่มมิวนะครับปุ่มตัดเสียงนะสำหรับแบบเวลาเราจะพูดโดยให้เสียงไม่เข้านะฮะเราจะแบบตัดการส่งสัญญาณตัดเสียงชั่วคราวเราก็กดปุ่มนี้เปิดนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่ามิวนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีนะหลายๆรุ่นไม่มีนะครับบางทีเราบันทึกแล้วก็เกิดแบบเราอาจจะแบบจะไอหรือจะอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถกดให้มันหยุดเสียงไปก่อนชั่วคราวได้นะฮะแล้วก็ค่อยเปิดกลับมานะครับไม่งั้นบางทีในคลิปมันก็จะมีเสียงไออะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ดีนะเขาออกแบบมามี2ปุ่มใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นที่ซ็อกเก็ตสำหรับเสียบชาร์จนะครับก็เป็น USB-C นะครับใช้สายที่เขาให้มาเสียบชาร์จได้เลยนะฮะในส่วนของภาครับนะครับภาครับก็คือตัวนี้มันจะไปอยู่ที่โทรศัพท์มือถือเรานะครับหรืออุปกรณ์ที่เราใช้บันทึกนั่นแหละนะครับโดยที่ตัวนี้มันจะอยู่ที่ปกเสื้อเรานะครับภาคส่งนะคือส่งเสียงออกไปนะตัวนี้จะอยู่ที่ปกเสื้อนะครับตัวนี้คือภาครับภาครับเนี่ยจะอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ที่เราใช้บันทึกนะฮะก็ต้องตัวนี้นะครับมันก็ถามว่ามันสวยไหมเอาจริงๆคือมันไม่ค่อยสวยหรอกครับมันสู้รุ่นที่แล้วไม่ได้นะครับถ้าในแง่ของความสวยงามนะแต่ถ้าในแง่ของความอเนกประสงค์เนี่ย S31 3-in-1 เนี่ยก็กินขาดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะไม่ต้องเลือก device แล้วนะฮะว่าเราใช้โทรศัพท์ iPhone หรือว่าเราใช้โทรศัพท์Samsung เราเป็น Type-C แบบมี AUX ไหมนะครับหรือว่าเรามีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเรามีกล้องกับเรามีมือถือบางทีเราใช้สลับกันเราต้องซื้อไมค์2ชุดหรือเปล่านะครับตัว S31 3-in-1 เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานั้นเลยคือภาค receiver เขาเนี่ยเขาทำมาเป็นกากบาทอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือมี3หัวออกมายื่นออกมาจากตัวมันเลยนะครับไม่ต้องมาถอดสลับอะไรคือไม่มีหายนะครับขอให้ตัวนี้ยังอยู่ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์แน่นอนนะครับโดยที่หน้าตามันถ้าหันด้านหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนสุดเลยนะครับที่ทิ่มออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นซ็อกเก็ต AUX นะครับแบบ 3.5 มิลลิเมตรนะครับอันนี้จะให้เอาไปใช้แบบเสียบเข้าที่กล้องถ่ายรูปได้โดยตรงนะครับเวลาเราจะใช้แบบเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปตัวนี้เราก็เอาไปเสียบเข้าที่ซ็อกเก็ตที่กล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่จะเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบที่มันเป็นช่อง 3.5 อย่างสมมุติว่าผมใช้ Samsung รุ่นเก่านะครับที่เป็นซ็อกเก็ตแบบ 3.5 นะแล้วก็ช่องชาร์จมันยังเป็นแบบไมโคร USB สมมุตินะครับว่าเราจะไปใช้กับอุปกรณ์นั้นนะครับเราจะเสียบตรงๆแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเสียงมันไม่ไปนะครับเพราะว่า2ภาคเนี่ยมันจะไปเข้าช่องหูแทนนะครับเราจะต้องทำการแปลงหัวนะครับจาก2ขั้วนะครับเป็น3ขั้วก่อนนะครับโดยที่เขามีสายเส้นสั้นๆเนี่ยมาให้เส้นนึงเห็นมั้ยฮะซึ่งอันนี้ดีนะเขาก็ให้มาด้วยนะสายเส้นนี้นะครับเห็นมั้ยครับว่าขั้วไม่เท่ากันผมให้ดูเลยนี่นะครับเห็นมั้ยฮะอันนี้มันจะมีแค่กล่าวนะครับแล้วก็บวกลบนะอันนี้ก็จะเป็น3ช่องนะซึ่งอันนี้เอาไปเสียบเข้ากล้องนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปใช้กับมือถือซึ่งเขาจะเป็นระบบ3คอนแทคแบบนี้นะเราก็เอาสายแปลงนี้เสียบเข้ามาแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วค่อยเอาสายอันเนี้ยนะฮะไปเสียบเข้าที่มือถือเรานะครับหรืออุปกรณ์ที่รองรับช่องไมโครโฟนแบบ 3.5 นะฮะก็จะสามารถใช้งานตัวนี้ได้โดยที่ตัวนี้มันก็จะห้อยๆไว้แหละเอาสายที่มันให้มามัดไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ยาวมากมันก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับก็อันนี้สำหรับการที่เอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับหรือว่าโทรศัพท์ระบบ 3.5 มิลลิเมตรนะครับที่เป็นซ็อกเก็ต 3.5 นะทีนี้ต่อไปนะครับก็เป็นด้านของ Lightning ก็เอาด้านนี้เสียบเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์ iPhone ได้เลยนะครับพอเราเสียบเข้าไปตัวสัญญาณเสียงที่มาจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะถูกส่งมาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ทำงานกับโทรศัพท์ iPhoneนะครับในส่วนของการที่จะนำไปใช้กับโทรศัพท์ที่เป็นซ็อกเก็ต Type-C รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นหัวเว่ยหรือว่า Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นช่องชาร์จแบบ USB-C นะคือข้อสังเกตคือเราจะใช้ช่องนี้ได้นะครับต่อเมื่อโทรศัพท์ Type-C ของเราเนี่ยต้องเป็นรุ่น Type-C รุ่นที่ไม่มีช่องหูฟัง 3.5 แล้วนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ Type-C นะครับจะมีอยู่ช่วงก่อนนะฮะที่โทรศัพท์ที่ใช้ตัวชาร์จแบบ USB-C เนี่ยนะครับแล้วยังมีช่อง
3.5 อยู่นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ช่อง 3.5 แทนเพราะส่วนใหญ่ช่อง USB-C ในโทรศัพท์พวกนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยความที่มันมาในตัวเดียวกันเนี่ยเราจะลองดูก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ได้เราค่อยมาใช้ช่องนี้นะครับถ้าได้เราก็ใช้ช่องนี้ไปเลยแต่เท่าที่ผมพบเจอมาอย่างในรุ่นก่อนๆที่มีปัญหากันนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยใช้โทรศัพท์แบบช่องชาร์จที่เป็น USB-C นะแต่ว่าเครื่องเขามีช่อง 3.5 ด้วยพอไปเสียบนะครับเสียงมันไม่ออกนะเพราะว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยนะครับเขาจะทำให้ช่องสัญญาณเสียงมันลงที่ช่อง 3.5 มาเลยเนื่องจากเขาเป็นโทรศัพท์ที่มีช่องหูฟังอยู่นะเขาจะไม่ส่งสัญญาณมาที่ช่อง Type-C เลยนะครับ Type-C เขาพรีเวชาร์จอย่างเดียวกับทรานสเฟอร์ข้อมูลมันจึงทำให้ใช้ไม่ได้นะก็ก่อนซื้อก็ต้องเลือกใช้กันเอานะครับถ้าสำหรับท่านที่จะซื้อรุ่นเฉพาะนะครับรุ่นที่มี Type-C อย่างเดียวแต่ใน S31 3-in-1 เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเลยนะครับคือเราซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนแหละเพราะว่าเราจะต้องใช้โทรศัพท์หนึ่งในนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับคำแนะนำคือท่านที่ใช้โทรศัพท์แบบ USB-C เนี่ยให้เอาช่องนี้เสียบเข้าไปลองดูก่อนแล้วลองบันทึกดูก่อนเลยถ้าเสียงไม่มานะครับเราก็ค่อยย้ายมาใช้ช่อง 3.5 นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นกากบาทแบบที่ผมแนะนำไปนะแล้วก็ตรงกลางมีไฟสถานะเดี๋ยวตอนเปิดจะเห็นนะครับตรงนี้มีโลโก้ยี่ห้อเขาเขียนอยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตัวนี้คือตัวรับนะครับ RX นะฮะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเท่านี้เองนะครับด้านหลังก็เป็นมาตรฐานต่างๆอะไรของเขานะก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันไม่ได้เล็กมากนะครับซึ่งเขาก็คงต้องทำให้แบตอ่ะมันใหญ่สอดคล้องกับไอ้ตัวภาคส่งแหละมันจะได้ใช้ได้นานทั้งคู่นะครับคือตัวนี้มันก็เลยเล็กมากไม่ได้นะเพราะตัวนี้มันไม่ได้เล็กนะครับซึ่งผมชอบนะรุ่นนี้มันไม่ต้องเล็กจิ๋วมากก็ได้แต่แบตมันนานนะครับใช้ได้ต่อเมืองตั้ง20กว่าชั่วโมงนะครับรวมถึงพอมันใหญ่นะครับพวกเสาอากาศอะไรมันก็จะใหญ่นะส่งสัญญาณได้ไกลด้วยนะครับในส่วนของ S31 3-in-1 นะครับก็ประมาณนี้เองนะครับสำหรับรูปร่างภายนอกไม่มีอะไรแหละไม่หลายสายนะครับตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งส่งอ้อลืมบอกนะฮะสำหรับตัวภาครับนะครับด้านล่างมันนะครับจะมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับช่องเป็น USB-C เช่นกันนะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะก็เวลาชาร์จก็ต้องสลับกันชาร์จนะครับเนื่องจากสายที่เขาให้มามันเป็นสายแบบสายหัวเดียวนะฮะเวลาเสียบเข้าไปก็หรือว่าถ้าเรามีสาย Type-C อีกเส้นเราก็สามารถเอามาชาร์จพร้อมกันได้นะครับโทษฮะแต่สายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นสายเส้นเดียวนะครับก็สลับกันชาร์จนะฮะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าที่ภาครับเนี่ยจะมีช่อง 3.5 อยู่อีก1ช่องนะครับสำหรับเสียบหูฟังอันนี้เข้าไปได้นี่แบบนี้นะครับช่องนี้มันเป็นช่องมอนิเตอร์เอานะครับเป็นช่องบายพาสเสียงที่เหมือนกับว่าตัวนี้ส่งเสียงมาให้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้ฟังได้แบบนี้นะครับคือโดยหลักๆเนี่ยเขาเอาไว้มอนิเตอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นคนที่เป็นคนพูดนะครับเราเป็นพิธีกรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถ่ายให้เรานะครับมีคนถ่ายวิดีโอให้เราอยู่เนี่ยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยคนถ่ายเขาจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเขาอยู่ไกลเราถูกไหมฮะอันนี้มันก็จะมีหน้าที่เสียบเข้าไปนะครับแล้วคนที่เขาถ่ายบันทึกวิดีโอให้เราเนี่ยตัวช่างภาพเนี่ยเขาก็จะใส่หูฟังอันนี้ไว้เพื่อมอนิเตอร์เสียงว่าเสียงสัญญาณที่ตัวพิธีกรพูดมาเนี่ยได้ยินชัดเจนมากน้อยแค่ไหนต้องพูดดังพูดเบาอะไรลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้สายตัวเนี้ยหูฟังแบบเนี้ยมอนิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้เขาดีนะเขาให้มาด้วยนะผมถือว่าตรงนี้หลายๆยี่ห้อเขาไม่ได้คำนึงถึงส่วนนี้นะแต่อันนี้เขาให้มาด้วยดีมากเลยนะฮะในกรณีที่เราทำงานหลายๆคนเราจะพบเจอปัญหานะครับเพราะว่าสมมุติว่าพิธีกรเนี่ยอยู่ไกลกับตัวคนถ่ายประมาณสัก5เมตรเนี่ยเขาพูดอะไรคนถ่ายไม่ได้ยินแล้วนะครับแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าไฟล์ที่ถ่ายมาเนี่ยมันมีเสียงมาจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่วยเลยนะครับคือตัวคนถ่ายเนี่ยตัวช่างภาพเนี่ยเขาจะใส่หูฟังแล้วก็สามารถเช็คอัพเบื้องต้นได้นะครับว่าเสียงมันมาเป็นยังไงคมชัดแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากเลยเขาให้มาด้วยนะครับสายหูฟังแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันเสียหายนะครับสามารถหาหูแบบสเตอริโอทั่วไปมาเสียบใช้ได้เลยนะครับหูฟังอะไรก็ได้ 3.5 เสียบได้หมดนะครับอาจจะเสียบเป็นแบบ2หูก็ได้เพราะนี่เป็นหูเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสาย2เส้นที่เป็นexternal ที่เขาให้มานะครับก็รายละเอียดเยอะนิดนึงนะฮะสำหรับตัวนี้มันมีอุปกรณ์จุกจุกกระจิกมาให้เรานะครับทีนี้ก็มาถึงวิธีการใช้งานนะฮะการใช้งานเนื่องจากว่าผมมีแต่โทรศัพท์ iPhone นะก็จะลองด้วยโทรศัพท์ iPhone นะครับส่วนโทรศัพท์อันอื่นเราสามารถใช้งานได้อยู่แล้วแล้วก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะกดบันทึกที่โทรศัพท์ iPhone ตัวนี้ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปที่ถ่ายตรงช่วงเวลาเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ไว้ท้ายคลิปนี้อีกทีแล้วลองเช็คเสียงกันดูนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จากไมค์ตัว S31 3-in-1 เนี่ยเป็นยังไงนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดกล้องขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมไปที่โหมดวิดีโอก่อนแบบนี้นะฮะนี่นะครับ
แบบนี้นะครับจากนั้นให้ผมเอาตัวเนี้ยนะครับตัวภาครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับไฟมันจะติดขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะมันจะกระพริบเพราะว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกับตัวภาคส่งนะผมก็แค่ทำการกดเปิดภาคส่งเห็นไหมครับไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเนี่ยติดนิ่งก็คือใช้งานได้เห็นไหมครับแค่ผมกดเปิดเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับว่าไฟสีเขียวตรงส่วนที่เขียนว่า state เนี่ยติดนิ่งนะครับสีเขียวแล้วก็ไฟสีเขียวตรงนี้ติดนิ่งแบบนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เสียงที่เราพูดและบันทึกจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะถูกส่งมาบันทึกอยู่ที่ตัว iPhone อันนี้เรานะครับที่เราใช้บันทึกนะครับแล้วก็ถ้าผมต้องการกดหยุดเสียงชั่วคราวนะครับอย่างสมมุติว่าผมอาจจะอยากไอหรือว่าจะทำอย่างอื่นที่มันเป็นเสียงที่เราไม่ต้องการให้เข้าไปในวิดีโอนะครับให้เรากดอันนี้1ครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าไฟสีฟ้าจะขึ้นมาที่โลโก้มิวนะครับผมขอวางก่อนนี่นะครับก็คือตอนนี้เสียงจะถูกตัดนะครับตัวคลิปวิดีโอจะเป็นคลิปเงียบๆนะครับก็คือเขาก็ยังจะไม่รับเสียงจากภายนอกนะเพียงแต่ว่าไมค์ตัวนี้ถูกตัดเสียงนะครับเสียงก็จะไม่ไปที่นู่นคลิปตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเงียบไปนะครับสามารถกดได้กดทีเดียวนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องกดค้างไม่ต้องอะไรนะเขาออกแบบดีมากเลยสวิตช์เนี่ยคือในกรณีที่แบบเราจะไอหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะเจอไอนี่แหละนะฮะก็ไม่ต้องไปกดค้างกดอะไรมันเสียเวลานะครับคือกดปุ๊บมันตัดเลยนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่แบตอ่อนหรือแบตจะหมดก็จะขึ้นตรงนี้หรือว่าเวลาชาร์จก็ขึ้นตรงนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมขออนุญาตเอาอันนี้มาติดที่ปกเสื้อก่อนนะนี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวลองฟังเทียบกันดูผมกดบันทึกเลยนะครับนี่นะครับเป็นการเทสนะครับสัญญาณเสียงตรงช่วงนี้จะเป็นการเทสใหม่นะครับHOCO Selected นะครับ S31 3 in 1 microphone นะครับก็ลองเช็คเสียงกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงนี่นะครับแต่ผมว่าผมมีเอามาใช้ลองดูหน่อยนึงแล้วล่ะผมขออนุญาตกดหยุดก่อนนะโอเคนี่ครับผมเท่านี้เองนะครับวิธีการใช้งานจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะครับสำหรับใช้กับมือถือได้ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ Type C นะครับก็ทำแบบเดียวกันนะครับแค่เอาด้าน Type C เสียบเข้าไปแทนนะครับไฟนี้ก็จะติดกระพริบคือแบบเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนสลับปลั๊กนะครับว่าเราใช้ Lightning หรือว่าใช้ Type C แต่ว่าในกรณีของการที่เราใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iOS นะฮะแต่ว่าเป็นเราจะไปใช้กับกล้องแบบนี้นะครับขอปิดก่อนนะเวลาปิดก็กดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างไม่ต้องอะไรนะกดเงี้ยนะครับมันก็จะปิดไปนะครับอันนี้เขาหาคู่เขาไม่เจอนะมันเลยปิดไม่ได้ต้องกดค้างนะฮะผมขออนุญาตเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ทีเดียวนี่นะฮะกดผิดปุ่มเดี๋ยวนะครับดับไปแล้วนะครับโอเคกดค้างดับนะครับเวลาใช้กับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ที่เป็น Lightning หรือเป็น Type C เนี่ยนะครับเสียบไปมันก็จะติดเลยนะครับเราแค่ทำการเปิดตัวใหม่มันจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับท่านที่จะเอาไปใช้กับหูฟังแบบ AUX นะไม่ว่าจะเป็นใช้กับโทรศัพท์หรือว่าใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับช่อง AUX 3.5 เนี่ยมันมีแค่ขาเอาพูดเสียงมันไม่มีสัญญาณมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปตัว receiver เนี่ยมันจะไม่ติดเองนะครับเราก็ต้องทำการเปิดนะครับสำหรับการที่จะไปใช้กับระบบ AUX นะฮะอันนี้ลืมบอกไปไม่ใช่แค่กล้องนะครับถ้าหาอะแดปเตอร์แปลงแบบแจ็คใหญ่หรืออะไรเงี้ยสามารถเอาไปเสียบเข้ากับแอมป์หรือไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าโดยหลักการของมันก็คือตัวนี้จะส่งเสียงทุกอย่างมาที่นี่นะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถแปลงเอาท์พุตมันได้นะครับเขามีขายแจ็คแปลงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะสามารถเสียบเพื่อเอาไปแปลงเสียงออกไปทางปลายทางได้หมดเลยไม่ว่าปลายทางจะเป็นอะไรนะครับในตรงนี้เขาไม่ได้กำหนดนะว่าจะเป็นแค่โทรศัพท์หรือกล้องอาจจะเป็นเครื่องขยายเสียงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเนกประสงค์มากเลยนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เราจะใช้สัญญาณเสียงจากช่อง 3.5 เราจะไม่สามารถเสียบแล้วมันติดเองได้นะครับเราก็แค่ทำการกดเปิดมันแบบนี้พร้อมกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะกระพริบพลักหนึ่งแล้วก็พอมันค้นหากันเจอเห็นไหมครับว่าตัวไฟมันก็จะนิ่งแค่นี้เองนะครับก็คือตัวภาครับเนี่ยถ้าเสียบ Type C หรือ Lightning จะออโต้เปิดนะครับ
แต่ว่าถ้าเสียบช่อง AUX ก็กดเปิดเองเท่านี้เองไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไปเสียบจะงงว่าทำไมไม่ติดนะครับแล้วก็เปิดมันพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมันจะค้นหาแล้วก็ไฟนิ่งก็คือใช้งานได้นะครับถ้ามีตัวไหนกระพริบก็คือมันไม่เชื่อมต่อกันก็ให้ทำการปิดแล้วเปิดใหม่เท่านี้เองนะครับยังคงสามารถใช้ฟังก์ชันมิวอะไรได้เหมือนเดิมนะครับเราปิดก็กดค้างแบบนี้ปึ๊บจนมันดับไปฮะแค่นี้เองสำหรับโคโค S31 3-in-1 ในส่วนอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับในการมอนิเตอร์เสียงอะไรก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะก็เสียบเข้าตัวนี้แล้วก็ฟังได้เลยนะครับสัญญาณเสียงจะเป็นสัญญาณเสียงสดที่มาจากตัวไมโครโฟนนะครับนี่ก็มาถึงส่วนสรุปกันนะครับตัวนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับโคโค S31 3-in-1 นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมรอให้เขาผลิตมาตั้งนานแล้วล่ะคือในใจเนี่ยนะฮะอยากจะได้ไมค์ไร้สายนะอย่างลูกค้าเนี่ยนะครับมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับผมขายไมโครโฟนพวกไร้สายหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะระบุรุ่นใช้มานะครับว่าเราจะไปใช้กับปลั๊ก Type C หรือว่าปลั๊ก iPhone หรือว่าเอาไปใช้กับ AUX แล้ว Type C แบบนั้นฉันใช้ได้ไหมเพราะว่าปัญหาที่พบเจอ Lightning เนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหานะครับจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ Type C นะครับที่ผมพยายามจะอธิบายให้มันละเอียดเพราะว่า Type C เนี่ยผมเจอปัญหาลูกค้าเจอปัญหาเยอะคือโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะครับบางรุ่นที่มี Type C แล้วมี AUX ก็ใช้ Type C ได้บางรุ่นนะครับที่มี Type C กับ AUX ก็ใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เวลาลูกค้าสอบถามเนื่องด้วยเราไม่ได้มีโทรศัพท์ทุกรุ่นที่เขาออกขายนะผมก็จะไม่ทราบจริงๆว่าอันไหนมันได้หรือไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเลยก็เลยจะหาคำตอบยากนิดนึงเพียงแต่ว่าจะรู้คร่าวๆว่าถ้าไอ้โทรศัพท์แบบที่มันมีช่อง Type C แล้วมี 3.5 เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ 3.5 อย่างเดียวนะครับก็เลยคิดว่าวันหนึ่งมันควรจะออกอะไรสักอย่างหนึ่งที่แก้ปัญหานี้ออกมานะครับแล้วก็จริงนะฮะเขาออกรุ่นนี้มาเลยนะครับ S31 3-in-1 นะคือตัว receiver นะครับอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าใช้งานได้แน่ๆคือลูกค้าที่ต้องใช้ทำงานนะครับซื้อไปใช้งานได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์แพลตฟอร์มไหนนะหรือว่าอาจจะในกองนะครับเป็นถ่ายเสริมหรือฉายถ่ายเสริมใช้มือถืออย่างเงี้ยนะครับก็ยังจะสามารถใช้ได้อยู่ดีเพราะว่ามันสามารถรองรับโทรศัพท์ทุกแพลตฟอร์มรวมถึงกล้องขนาดเล็กพวก mirrorless นะครับหรือ SLR นะที่ใช้ถ่ายวิดีโอส่วนมากก็จะใช้สัญญาณเสียงช่อง 3.5 ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้แน่นอนตัวนี้ถือว่าโคตรคุ้มนะครับอเนกประสงค์มากนะครับใช้ได้แน่ๆนะครับที่สำคัญเลยคือขนาดนะฮะคือตัวมันไม่เล็กจิ๋วมากนะครับแต่มันเหมาะกับการใช้งานทั้งวันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะพอนะครับโดยที่สเปคเขาแจ้งมาเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้มากถึง26ชั่วโมงเลยนะครับแต่ผมตีให้คร่าวๆนะได้สักประมาณ20ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับใช้ได้20ชั่วโมงเนี่ยก็เหลือแล้วนะครับคือข้ามวันแน่นอนนะครับเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันทำการนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องทำการรีชาร์จอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับคุณภาพเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไมค์มันไดเรกขึ้นมาที่ปากเรานะแล้วก็มุมที่เขาหันขึ้นมาเนี่ยมันก็ใกล้ๆปากนะครับเสียงชัดเจนอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวตอนเสียงเนี่ยไปฟังดูท้ายคลิปอีกทีนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวขายดีแน่นอนนะครับเราสั่งมาสต็อกแล้วล่ะตัวนี้นะครับเพราะว่าจะแก้ปัญหารุ่นก่อนๆได้หมดเลยนะครับแต่ว่าใน S31 เดิมก็ยังมีขายอยู่นะสำหรับท่านที่ต้องการความเฉพาะรุ่นแล้วก็หน้าตาสวยกว่านี้นะครับแพงกว่านี้ด้วยนะฮะก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์มัลติแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงกล้องด้วยแล้วก็โทรศัพท์หลายๆค่ายด้วยนะครับก็จะไม่ต้องมีปัญหาซื้อใหม่บ่อยๆนะยังไงใช้งานได้แน่นะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบจริงจังมากกว่านะครับมีสายมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะกับการทำงานแบบหลายคนนะครับก็แนะนำเลยราคาไม่สูงจนเกินไปด้วยนะครับก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายทุกท่านนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมดูท้ายคลิปนะครับมีเทสเสียงของตัวนี้อยู่ขอบคุณครับนี่นะครับเป็นการเทสนะครับสัญญาณเสียงตรงช่วงนี้จะเป็นการเทสใหม่นะครับHOKO Selected นะครับ S31 3-in-1 microphone นะครับก็ลองเช็คเสียงกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงนี่นะครับแต่ผมว่าผมมีเอามาใช้ลองดูหน่อยนึงแล้วล่ะขออนุญาตกดหยุดก่อนนะ